หลักการทำงานของ Powerhouse Affiliate นะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินมันเท่าเดิมนะผมกับคลิปที่แล้วเพราะว่าผมทำคลิปในวันเดียวนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังข้อดีข้อเสียของ Powerhouse Affiliate กับ Yulla นะผมก็สามารถกลับไปฟังในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับคลิปที่เขียนว่า Powerhouse Affiliate ดียังไงนะครับผมก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับในคลิปนี้นะผมจะมาอธิบายในรูปแบบการทำงานนะครับผมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับวิธีการได้เงินนั่นเองนะครับโดยเจาะลึกนะครับผมแล้วก็ถ้าคนที่มีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้เท่านั้นนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับที่เขียนว่า Facebook ส่วนตัวครับกดเข้ามาแล้วก็แอดเพื่อนนะผมแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานั่นเองนะครับถ้าไม่แอดมาผมจะไม่สามารถตอบได้เพราะว่าผมโดนสแปมนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมมาพูดถึงหลักการทำงานของตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับหลักการทำงานของงานตัวนี้นะผมจะคล้ายกับยูล่านั่นเองนะครับก็คือเรานะครับจะต้องทำการอัปเกรด VAP นะครับผมอัปเกรดเพื่ออะไรนะครับอัปเกรดเพื่อเราจะได้มีลิงก์ไปโปรโมทนั่นเองนะครับค่าอัปเกรดอยู่ที่$17นะครับคลิปนี้ผมขอแบบเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับนะครับผมก็คือเมื่อเรานะครับได้ทำการอัปเกรด VP แล้วนะครับแล้วก็จะมีลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับที่ขึ้นมาตามข้อความเนี่ยนะครับผมลิงก์หน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็เอาลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปหาคนมาสมัครต่อนั่นเองนะครับหาคนมาสมัครต่อเราก็จะรับเงิน $0.75หรือประมาณ24 บาทต่อ1คนนั่นเองนะครับแต่คนที่สมัครเข้ามานะครับผมเขาไม่จำเป็นจะต้องมาอัปเกรดเป็น VP แบบเรานะครับคือเราต้องแต่คนที่สมัครเข้ามานะครับผมไม่ต้องอัปเกรด VP นะครับฟังผมดีๆนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปประกอบเลยแล้วกันนะผมคือเรานะครับเนี่ยนะครับเรานะครับมีนะครับเราเสียเงินอัปเกรดนะผม$47นะครับตรงนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้มีลิงก์ของเรานะครับเราจะได้มีลิงก์นะครับลิงก์หน้าตาก็อย่างที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์แล้วนะครับลิงก์นี้ก็จะเป็นของเรานะผมแล้วเราเนี่ยก็ไปโปรโมทนะครับไปโปรโมทนะครับให้คนมาสมัครต่อนะผมคนที่สมัครเข้ามาต่อเนี่ยนะครับเมื่อเขากดที่ลิงก์เราแล้วเขาสมัครเข้ามานะครับแบบฟรีนะครับแบบย้ำว่าฟรีนะครับไม่ต้องอัปเกรดนะครับสมัครแบบฟรีเข้ามาเราก็จะได้เงินอยู่ที่ $0.75นั่นเองครับผมหรือประมาณ24 บาทก็เนี่ยแหละครับหลักการทำงานง่ายๆเลยนะครับคล้ายๆกับยูล่านะครับผมคือเราอัปเกรดเข้ามา$47เรามีลิงก์เอาลิงก์ให้คนอื่นสมัครแบบฟรีไม่ต้องอัปเกรดเราได้ $0.75นะครับแล้วทีนี้ถามว่าคนที่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาเพื่ออะไรก็คนแน่นอนครับคนที่เขาสมัครเข้ามานะครับหนึ่งเลยนะผมที่เขาสมัครเข้ามานะครับเขาต้องอยากมีรายได้แบบเรานั่นเองไม่งั้นเขาจะสมัครเข้ามาทำไมถูกต้องไหมครับเมื่อเขาสมัครเข้ามาแล้วนะผมเขาจะยังไม่สามารถมีรายได้แบบเราได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่มีลิงก์ไปโปรโมทนะผมเขาก็ต้องทำการอัปเกรดนะผม$47นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเขาอัปเกรดแล้วนะครับเขาก็จะมีลิงก์แบบเรานั่นเองนะครับลิงก์ของเขาเองนะครับผมแล้วเขาก็เนี่ยก็เอาลิงก์ไปคนอื่นสมัครต่อเขาก็จะได้อีก $0.75นะครับแต่ทีนี้กลับมาที่คนนี้ก่อนนะผมนี่นะครับถ้าคนนี้อัปเกรดนะครับผมผ่านเรานะครับก็คือเขาจ่ายเงิน$17ใช่ไหมครับเรานะครับผมเราจะได้เงินเป็นค่าคอมมิชชั่นก็คือค่าแนะนำนะครับอยู่ที่$23ประมาณนี้นะครับ $23.5นะผมประมาณนี้นะครับต่อเดือนด้วยนะครับย้ำว่าต่อเดือนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนนี้นะผมค่าอัปเกรดนะครับมันอยู่ที่$17ต่อเดือนนั่นเองนะครับอาจจะฟังดูเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่ลุยงานนะผมไม่เยอะเลยนะเพราะคุณจะได้มากกว่าเสียนั่นเองนะได้มากกว่าที่จ่ายไปนะครับผมก็เนี่ยแหละครับคือหลักการทำงานง่ายๆนะครับถ้างงนะผมก็ไปฟังใหม่นะผมเพราะว่าผมก็อธิบายอย่างง่ายที่สุดแล้วนะครับพยายามจะทำให้มันไม่งงแล้วนะผมก็ถ้างงจริงๆไปฟังใหม่อีกสัก 3-4 รอบจนจะเข้าใจเองนะผมขอย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าเมื่อเรามีลิงก์นะครับคนสมัครเข้ามาสมัครแบบฟรีนะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดนะผมเราก็ได้ $0.75แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยากมีรายได้แบบเราคือเขาต้องอัปเกรด$47นะผมเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากนะผมต่อให้ผมพูดกี่คลิปก็มีถามกันมาว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องอัปเกรดไหมถึงจะได้เงินนะครับไม่ต้องนะครับเราได้ 0.75 แต่ถ้าเขาอัปเกรดเนี่ยแต่ถ้านะครับเขาอัปเกรด$47เราได้$23.5นั่นเองครับต่อเดือนนะครับผมก็เนี่ยแหละครับคือหลักการทำงานอย่างง่ายของ
ตัวนี้นะครับผมส่วนข้อมูลเชิงลึกนะครับวิธีการสอนงานอะไรอย่างนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับยูล่านะครับใครที่เคยเป็น VP ของยูล่ามาแล้วนะครับผมก็จะรู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างนี่สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะส่งวิธีการลุยงานไปให้นั่นเองมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมอาจจะพูดไปในคลิปที่แล้วแต่มาย้ำในคลิปนี้เลยทีเดียวแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับงานตัวนี้ไว้ทั้งหมดนะครับผมงานตัวนี้นะครับผมเราไม่ต้องรอตรวจสอบนะครับคือถ้ามีคนสมัครเข้ามาเนี่ยคือตอนนี้ผมมีคนสมัครเข้ามา17คนแล้วนะครับได้เงินมา 12.75 ดอลลาร์แล้วนะครับผมคือยอดที่มันขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้เท่านั้นเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปต่อรอตรวจสอบแบบยูล่านะครับผมขึ้นเท่าไหร่เราได้เงินเท่านั้นเลยนะครับผมสมมติตอนนี้ยอดผมขึ้นมา 10,000 ดอลลาร์นะผมเขาก็จะทำการจ่ายให้ผม 10,000 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมแต่จ่ายเป็นรายอาทิตย์นะครับไม่ใช่ว่าจ่ายทุกวันนะครับจ่ายเป็นรายอาทิตย์นะครับดีกว่ายูล่าที่จ่ายเป็นรายเดือนนะครับผมและงานตัวนี้จ่ายเข้า PayPal นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่มี PayPal ก็ไปสมัครซะนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะโปรโมทงานตัวนี้อยากจะอัปเกรดเป็น VP คุณต้องมี PayPal นะครับเพราะเขาจ่ายเงินผ่าน PayPal หรือไม่ถ้าคุณมีวีซ่าบัตรเครดิตคุณก็สามารถใช้ได้แต่สุดท้ายคุณก็ต้องไปสมัคร PayPal อยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาจะจ่ายเงินให้คุณผ่าน PayPal นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจ่ายด้วยบัตรได้แต่ว่าต้องรับเงินด้วย PayPal เท่านั้นโอเคนะผมก็คลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกอะไรเนี่ยผมก็ได้พูดหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าลึกกว่านี้เกี่ยวกับการเลือกออฟเฟอร์หรือว่าการดูค่ารีพอร์ตคอนเวอร์ซิชั่นอะไรอย่างงี้การเกี่ยวกับเทรนนิ่งอะไรอย่างงี้ก็ไปดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับมาพูดถึงเรื่องสมัครอีกหนึ่งเรื่องนะครับวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครก็คือคุณกดเข้าไปที่ลิงก์ล่างๆนะครับกดเข้าไปเลยคุณกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นั่นเองกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย